ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูญี่ปุ่นใช่พูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูอาหารการกินนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยญี่ปุ่นเนี่ยอาหารคุ้นๆที่ทำกันหนูชอบทานกันก็จะมีทั้งซูชิเนาะมีราเมงมีอูด้งมีสารพัดต่างๆนานาวันนี้เราจะมาชวนทำอาหารญี่ปุ่นเป็นเมนูเด็ดอยู่จานนึงค่ะเชื่อว่าถ้าพูดชื่อปุ๊บนะทุกคนต้องแบบอุ๊ยอยากทานมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงเคยทานแน่นอนค่ะนั่นก็คือเมนูทูน่าทงคัตสึค่ะซึ่งปลาทูน่าวันนี้ค่ะเราใช้เป็นทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองค่ะเพราะเอาไปทอดใช่เพราะว่าเอาไปทอดแล้วเราอยากได้แบบว่าความหอมความอร่อยของทูน่าสเต็กนั่นเองค่ะอันนี้นะคะรับรองว่าใส่ไปปุ๊บอร่อยเลยค่ะค่ะที่เราเอามาใช้เนาะอาหารญี่ปุ่นก็ต้องข้าวญี่ปุ่นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคือรสชาติของมันจะไม่เหมือนกันกับข้าวไทยเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่ามันต่างกันมากแล้วตั้งแต่ลักษณะรูปร่างก้อนหุงเลยนะคะเมล็ดข้าวเนี่ยข้าวญี่ปุ่นเขาจะสั้นแล้วก็ป้อมๆใช่ลักษณะเหมือนข้าวเหนียวมากกว่าคือหุงระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวสวยบ้านเราเนาะแล้วเวลาเอาไปหุงเนี่ยคือต้องใช้น้ำก็ไม่เท่ากันนะถ้าอยากรู้ว่าใช้น้ำมากใช้น้ำน้อยแค่ไหนเนี่ยที่ถุงเนี่ยเขาจะมีบอกไว้ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมมติทำเมนูอาหารญี่ปุ่นก็แนะนำว่าอยากให้ใช้ข้าวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าถ้าไปใช้ข้าวไทยเนี่ยบางทีอรรถรสมันจะไม่เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมคะนะคะทุกคนตอนนี้นะคะพอเราดูเนี่ยทูน่าเขาจะเริ่มจับกันเป็นก้อนแล้วจากตอนแรกเนี่ยที่แบบหลายคนสงสัยอุ๊ยทูน่ามันจะเอามาปั้นยังไงได้ใช่มั้ยคะเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับใส่เกล็ดขนมปังใส่ไข่ลงไปปุ๊บนะคะก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เลยว่ามันมีความหอมของแป้งทอดแล้วก็เนี่ยค่ะมีกลิ่นทูน่าด้วยแล้วก็กลิ่นงาเนาะที่เราใส่ไป1กระป๋องเนี่ยทำได้ต้อง3ชิ้นทำได้ต้อง3ชิ้นนะคุณผู้ชม3ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคือแบบก็กินได้3คนเลยนะกว่าทงคัตสึแบบธรรมดาทั่วไปนะคะเป็นเพราะว่าแทนที่กัดเข้าไปปุ๊บข้างนอกกรอบๆใช่ไหมพอข้างในทานปุ๊บโอยมันนุ่มมากเขาจะดูดเอาตัวของเครื่องปรุงรสนะคะที่เราใส่เข้าไปมันก็เริ่มมีความหอมละมุนลิ้นนุ่มน่าทานมากนอกจากอร่อยแล้วมันสุขภาพดีด้วยนะใช่เนื้อปลาทูน่ามันมีประโยชน์หลายอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เขาบอกกันคือโปรตีนจะเยอะมากไขมันก็จะต่ำแล้วเขาก็จะมีพวกแร่ธาตุวิตามินต่างๆนะคะอย่างเช่นวิตามินบีที่อย่างใครเป็นเหน็บชาใครที่อาจจะรู้สึกปวดหัวเนาะตัวของพวกระบบกล้ามเนื้อต่างๆทำงานไม่ค่อยดีเนี่ยวิตามินบีจะช่วยได้แล้วก็ยังมีโอเมก้า3อีกด้วยนะอยากให้ลองไปทำดูนะคะอร่อยมากบอกเลยซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Select Tuna ในเครือไทยยูเนียนค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยมาอย่าลืมไปทำกันนะคะ